ในรถออโต้ว่านนะครับวิธีการก็คือเราจะดูว่าด้านไหนอยู่ด้านนอกเป็นไฟนอลอุปสรรคตัวสุดท้ายนะครับนี่คือมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์ตัวนี้นะครับแล้วก็พอมอเตอร์กระจกมองข้างเลยมอเตอร์ไซค์แล้วก็ค่อยหักกุมอะไรเลี้ยวนะขับตรงๆออกมาก่อนนะครับตรงออกมาก่อนซึ่งถูกตรงนิ่งๆออกมาก่อนนะครับตรงมาซื้อให้กระจกมองข้างเลยมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วค่อยหมุนพวงมาลัยตรงๆออกมาก่อนตรงๆออกมาก่อนนะครับหรือยังอะไรแล้วหมุนนะครับค่อยลากมารถยาวแบบนี้ทำให้สบายๆนะใช้เทคนิคนี้ได้เลยนะครับผมนี่หน่อยก็จะช้าหน่อยนะครับจะช้าหน่อยประมาณนี้เลยเรียบร้อยครับผมโอเค